โผล่มาเลยเลยฮะโอ้โหไม่ตายด้วยเดี๋ยวก่อนจนได้เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมอันเทอร์เน็ตที่ผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นนะฮะแมปยูกลนะครับยูกลนะผมมีเดียมเซอร์ไวเวอร์ผมนะฮะแล้วก็เล่นกันในโหมดฮาร์ดกันเลยทีเดียวเชียวผมนะฮะกับเพลย์เลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะเอาชีวิตรอดได้ขนาดไหนครับผมเนี่ยมาซึ่งการท้าทายในการเล่นแบบนี้ผมนะฮะก็มันจะหนาวเว้ยคุณผู้ชมเอาเกิดตรงไหนไหมเกิดบนน้ำแข็งครับผมนะก็ตอนนี้เนี่ยหิมะยังไม่ตกครับผมนะเราก็ต้องหาที่อยู่อาศัยหรือว่าที่พักพิงก่อนนะผมนะคือถ้าเกิดหิมะตกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องหาที่กำบังหรือว่าไปอยู่ในบ้านต่างๆอะไรทำนองนี้ผมนะเฮ้ยเรามีพออยู่เดี๋ยวเอาวิ่งอะ regeneration speed เอามาครับผมนะ20-25เหลือแค่นี้คือเราจะสามารถวิ่งได้ไวขึ้นนะผมนะหรือเปล่าอะแต่มีหน้ามันจะเพิ่มเร็วขึ้นนะผมแล้วก็ต้องระมัดระวังไอ้พวกนี้ดีๆเฮ้ยมีเจ็ตสกีด้วยเดี๋ยวเนาะขี่ชนมันได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ขอให้ขี่ได้เฮ้ยขี่ได้ด้วยเอาละจ้ามาดิเดี๋ยวเราก็จะขับรถชนพวกมันกันนะผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงขอตั้งหลักแป๊บมาแล้วมาเลยไม่ไงมาดิมาดิจะพังเดี๋ยวก่อนจะชนโอ้โหจะพังคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงหายแล้วชิบหายแล้วรถตู้เดี๋ยวผมว่าเราเอารถไปเมืองอื่นก่อนดีกว่าครับผมคุณผู้ชมฮะโอ้ยมันจะพังอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวลงน้ำไม่ได้เหรอวะเดี๋ยวก่อนนะผมนะคุณผู้ชมครับตอนนี้รถผมใกล้พังแล้วถ้าผมอยากชนซอมบี้ไม่ให้หมดแต่มันเยอะมากผมก็เดี๋ยวแล้วขอเอามันจอดไว้ตรงบริเวณนี้นะฮะมาจอดไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลงก่อนมานี่ครับผมนะฮะไม่รู้ซอมบี้นี่มันมาได้หรือเปล่าออกมาได้ครับผมนะก็เดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งมานี่ให้ผมนะมาหาของก่อนว่ามีของอะไรให้ลาโดบ้างมีป่าวะมาวิ่งกันมานี่ข้างหลังนี้เต็มเลยฮะเดี๋ยวเอฟไอชิบานกดเอฟกดผิดเดี๋ยวก่อนนี่ไอแรกข้างหลังเดี๋ยวจะตายชิบายกูตายแน่นอนโอ้จนได้รีสปอนใหม่ผมเนี่ยเกิดบริเวณเดิมหรือเปล่าเนี่ยโชคดีมายังไม่ตกผมว่าที่เดิมแน่เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะฮะก่อนเดี๋ยวขอรีเจเนเรชันสปีดแป๊บนึงครับผมนะฮะไม่รู้ว่าใช่บริเวณเดิมหรือแต่แม่งเห็นแล้วโอ้โหการเล่นฮาร์ดนี่มันทำไมยากขนาดนี้วะเนี่ยคือเป็นการเล่นฮาร์ดครั้งแรกของผมเลยนะฮะโดไม่ทันโดอะไรไม่ทันตรงนั้นโอ้โหอย่างยากเดี๋ยวก่อนโอ้โหตายกูตายเกิดใหม่รอบที่239ครับผมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปดูเมืองนี้นะฮะหิมะมันไม่ตกก็จริงเว้ยแต่ว่าเจอซอมบี้เยอะขนาดนี้แล้วเราเล่นโหมดฮาร์ดด้วยนะฮะคุณผู้ชมแม่งก็เลยแบบว่าทวีคูณความโหดเลยนะฮะถ้าเกิดใครชอบบันเทิงหรือว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้เสื้อผ้าอยู่ด้านนอกเว้ยโหโคตรดีอ่ะกดใส่มาผมใส่เลยครับรออะไรครับเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ปิดสกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคนละวะมียืนมีซอมบี้อยู่1ตัวฮะเราต้องคอยสอดส่องอาวุธด้วยผมว่ามีอาวุธอะไรจริงๆบ้างนะฮะมีวะ ยืนเฉยๆก็เห็นแต่วะเนี่ยโอ้ยเก่งไปแล้วลูกเอ้ยแค่ยืนเฉยๆก็เห็นด้วยเดี๋ยวก่อนเราจะวิ่งล่อมันมาผมนะมาไกลๆให้ผมซึ่งเดี๋ยววิ่งแบบไม่หยุดไม่หย่อนโอ้ my god รู้เรื่องจ้าเดี๋ยวคอลีเจเนเรชั่นสปีดก่อนเดี๋ยวให้รอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยววิ่งก่อนแป๊บนึงวิ่งเอาบุกมาละไปโดนมาดิใครจะตายก่อนครับเรียบร้อยเรารอดอยู่ครับผมแน่ตอนนี้เห็นดีก่อนมาดิอีกทีเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราจะตายเลยครับผมแน่ตายสักทีดิตายสักทีจะตายแล้วเนี่ยจะตายเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดโคตรเยี่ยมอันนี้นี่เป็นรถนะฮะสุดยอดไปเลยครับขอดูที่ขี่ได้บ้างเก็บของเสร็จเราจะได้หนีได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้นี่การดำรงชีวิตเราลำบากมากผมเนื่องจากโอ้เดี๋ยวตรงนี้มีน้ำนะฮะแต่ว่าไม่สามารถเก็บกินได้โอ้ my goodness ซอมบี้กดแม่งเลยแล้วกันชนนี่นะมาเลยโอ้โหได้อยู่ดิบก่อนนี่เบรกมาแดบมาไม่ไงแล้วชนมาให้หมดมาแค่เกาออกมาเรายังพอได้อยู่ผมเนี่ยควันขึ้นแต่เรายังไฟติ้งได้อยู่ผมเนี่ยมาครับในตัวสีม่วงวะเดี๋ยวก่อนอย่ามาขึ้นรถเราตอนนี้ไม่ให้ขึ้นอ้าวชิบหายรถระเบิดแน่นอนอย่างงี้ต
ุ่มเนี่ยตุ่มเออเรียบร้อยแต่ว่าไอ้ตัวสีม่วงยังอยู่นี่เดี๋ยวก่อนเราต้องรีบวิ่งไปหาของครับผมเนี่ยตอนนี้ครับไม่ใส่เพิ่งรีบโดของมาก่อนโอ้โหปืนอยู่นี่ใช่ไหมมันนี่ Come on baby เออนัดเดียวแตกแต่ว่านัดเดียวนี่คือเราจะเรียกซอมบี้มาด้วยนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยเราดำรงชีวิตในเมืองนี้พอได้อยู่ผมเนี่ยเดี๋ยวขอครับเวลาทันไหมเนี่ยทันไม่ได้เดี๋ยวเกือบไปแล้วไม่ไงเราต้องรอต่อยเป็นอย่างนี้ครับต่อยเรื่อยๆผมต่อยเรื่อยๆฮะขวาด้วยนี่ไงหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเรียบร้อยหงายไปเลยผมนะฮะการดำรงชีวิตในแบบฮาร์ดเนี่ยผมแม่งค่อนข้างจะยากเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอทำอันนี้ก่อนทำอะไรวะทำเรียกว่าแบนเดจเนาะผมเรียกว่าแบนเดจแล้วกันนะฮะเป็นผ้าพันแผลแล้วกันผมไม่เรียกว่าแบนเดจแล้วเราจะเรียกว่าผ้าพันแผลนะฮะซึ่งมันก็เหมือนกันป่าววะก็แล้วแต่คนจะเรียกไฟเบนโลเป็นที่นอนนะฮะอันนี้ซึ่งเดี๋ยวก่อนที่นอนที่ผมจะเซฟไว้เมืองนี้ดีไหมครับก็ดีนะเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดเราย้ายไปที่อื่นแล้วค่อยว่ากันครับนี่ใส่ได้ของได้เยอะกว่าผมแยกมาครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับที่นอนเนี่ยผมก็จะขอวางไว้บริเวณตรงไหนดีวะแม่ตรงนี้แม่งป่าทั้งนั้นเอาเป็นตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเยี่ยมสีเขียวๆหน่อยโอเคเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเกิดบริเวณนี้นี่คือแบบว่าเราจะไม่มีที่กำบังครับผมนะฮะก็ในบ้านนี้ก็ได้อดทนอยู่ไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะหาที่บ้านใหม่ให้ปราบเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมสุดยอดแล้วก็เซฟเรียบร้อยครับผมเนี่ยหนังเอามาทำอะไรได้บ้างเนี่ยมาดูได้ไหมทุยจะบ้าเลยฮะอ่อยแบงมีหน้าไม้ครับผมครอสโบว์ฮะซึ่งกระสุนปืนเนี่ยก็มีวะมี1นัดนะผมเยี่ยมไปเลยฮะมีเราต้องมาฟาร์มของกันต่อนะครับการมองชีวิตในแบบนี้นี่แม่งผมว่ามันยากนะก็อยากรู้ว่ามันยากไม่ยากก็ลองไปลองไปเล่นดูกันได้ผมนะว่ามันจะยากหรือง่ายขนาดไหนเจอครอสโบว์อีกแล้วอันนี้ 81% ครับอันนี้31แล้วก็หยิบอันนี้ขึ้นมากดทีให้ผมเนี่ยแล้วก็เอากระสุนออกมาครับจากนั้นก็โยนทิ้งไปผมเอานี้มาฮะเรียบร้อยเปิดตู้ดูเปิดออกดูเอ๊ะมีอะไรไหมไม่มีนะครับประมาณนี้แล้วก็บ้านไหนอีกวะวันนี้นี่ดูยังวะวันนี้น่าจะยังผมนะฮะหรือดูแล้ววะเนี่ยอันนี้น่าจะดูแล้วผมนะฮะแต่ว่าหลังนี้ดิ2หลังนี้ยังไม่ได้ดูนะฮะยังไม่ได้ดูคงไม่มีซอมบี้ไอ้แฟลไลท์นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเลยนะครับสามารถเปิดปิดได้สบายๆนะฮะตอนนี้นี่เราจะสบายกว่าเดิมนิดนึงเนื่องจากตอนนี้เนี่ยฝนมันจะไม่ตกคุยไม่ใช่หิมะมันจะไม่ตกนะฮะซึ่งหมวกนี้เราไม่จำเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะช่วยการแบบว่ามันทาวาการหนาวได้นะคราฟดีป่าววะได้สองลอนผมว่าผมเอามาคราฟเป็นยาดีกว่านะครับกางเกงเหมือนกันนะผมแต่ว่านี้ก็นะชิบยาเหมือนเดิมว่าผมเนี่ยทำมาเป็นผ้าพันแผลขนมปังโคตรเน่าวันนี้ฟึบไม่มีอะไรฮะวันนี้อะไรวะพยายามไปทำเป็นกระสุนปืนลูกซองได้ผมเยี่ยมไปเลยฮะประมาณนี้ผมออกมาด้านนอกครับจริงๆอาหารที่เราจะเก็บไปกินก็ได้นะฮะแต่ว่าขอแม่งเน่าขนาดนี้ถ้าเกิดกินไปปุ๊บมันจะเป็นผลเสียต่อร่างกายอย่างมากเลยนะครับมีปืนด้วยว้าวปืนเหมือนกันป่ะวันนี้ไม่น่าจะเหมือนนะครับอันนี้ก็มี1เต็ม8นัดเหมือนกันนะผมคุณผู้ชมอะก่อนไม่เป็นไรก็ยังดีมีปืนเอาไว้ใช้ก่อนนะผมเนี่ยถ้ามันไม่โอเคยังไงก็ค่อยซื้อใหม่ชิบไม่ใช่ซื้อใหม่ดิไอ้บ้าค่อยไอ้นี่ใหม่ผมเนี่ยค่อยอะไรวะค่อยทิ้งใหม่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็มาบวกกันเพื่อที่จะได้ประหยัดเนื้อที่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขับรถไปเมืองต่อไปกันเลยครับผมคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอใช้เบนเดจเพื่อฟื้นฟูเลือดก่อนนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเมืองนะผมเนี่ยแล้วก็หายงหายาครับผมประมาณนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวลืมไปรถละพังเลยนี่หว่าชิบหายโถเอ้ยงานหยาบแล้วตอนนี้นี่รู้สึกว่าเราต้องเดินไปเองครับผมเนี่ยออกมาก่อนครับประมาณนี้ฮะหรือว่าเราจะทิ้งไว้ดีวะเผื่อเราตายช่างแม่งชีวิตคือการเดินทางครับผมเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีมงหิมะตกก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทิ้งไปก่อนครับมาแล้วก็เก็บมันขึ้นมาครับผมเอาไว้ในตัวเราครับไปกันเลยเดี๋ยวผมขอออกเดินทางไปก่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้กันนะฮะว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนครับผมนะฮะเจอกันนะจ๊ะ
อันนั้นแน่เจอแล้วผมแน่รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางรถไฟผมเนี่ยเดี๋ยว crossbow เราอันนี้เนี่ยถอดกล้องออกได้นะครับถอดกล้องมันออกมาครับผมแล้วก็แลกอันนี้ครับแล้วก็ใส่กล้องไปครับผมเยี่ยมฮะชิบหายถอดทำบ้าเลยวะสันนี้ไปโอเคได้อยู่ส่วนนี้เนี่ยเราจะเอาไว้เล็งอันนี้ก็ได้นะครับมาฮะใช่ไหมมันจะเล็งยากใช่ไหมก็สันนี้ไปครับเล็งแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะเยี่ยมไปเลยลูกรักแต่ผมจะใช้ crossbow นะครับเนื่องจากมันไม่มีเสียงด้วยแล้วก็มันมี2นัดนะผมส่วนปืนเมื่อกี้เนี่ยไม่มีกระสุนเลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมีกระสุน1นัดนะครับซึ่งมันก็จะลำบากยากเย็นนิดนึงครับผมนะฮะไปดูที่ทางรถไฟกันดีกว่าว่ามันมีของอะไรดรอปบ้างผมทีนี้มันต้องมีซอมบี้แน่นอนเฮ้ยขี่ได้ป่ะวะเนี่ยขี่ได้นี่เฟี้ยวเลยนะได้ป่ะวะแต่ก็เฮ้ยจริงๆมันขี่ได้ผมแต่ว่าเราไม่มีเชื้อเพลิงครับผมนะฮะโอ้ยเจ๋งแต่ว่าคือถ้าเกิดผมที่เท่าที่ผมรู้นะคือถ้าเกิดขี่ได้ก็ขี่ได้แค่ตามรางรถไฟแค่นี้ผมเนี่ยซึ่งบริเวณนี้นี่จะไม่มีของอะไรดรอปเลยครับโหยเจอทางรถไฟแต่ไม่มีอะไรดรอปนะฮะก็ลาก่อยผมเชื่อว่าทางที่รถไฟไปเนี่ยมันต้องมีเมืองแน่นอนผมเดี๋ยวผมขอวิ่งอันนั้นไงพูดจะไม่ทันขาดคำว่าผมเนี่ยเจอปั๊มมาแล้วเรียบร้อยผมเนี่ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ารถไฟเนี่ยมันใช้อะไรบ้างผมเมื่อกี้ก็ไม่ได้สังเกตด้วยครับผมเนี่ยเดี๋ยวขอไปย้อนคลิปดูเอานี่ครับเยี่ยมใครจะดูคลิปนี้อยู่กับผมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ผมเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะฮอฟนะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปมาแล้วตรงนี้นี่ใช้ไฟฉายทุบก็พอมั้งเปิดไฟฉาย2นัดใส่หน้ามันครับไม่ไงคือถ้าเกิดพวกคานเนี่ยมันจะโจมตีเราลำบากมากครับผมเนี่ยนี่ครับพยายามไอ้แม่งเรียบร้อยมีโหลดแฟร์ดรอปด้วยผมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องการโหลดแฟร์เนื่องจากมันเดี๋ยวก่อนเราต้องสำรวจทั่วผมว่ามีซอมบี้ทั้งหมดกี่ตัวนะฮะส่วนตอนนี้ผมเจอตัวเดียว นี่ครับเข้าหัวไปแล้วฮะมันเป็นตัวปล่อยไอ้ไฟฟ้าป่ะวะนี่ครับ2นัดนี่หงายเลยนะฮะรีโหลดมาผมแล้วก็เดินมาหาลูกต่อไปครับผมอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนนะเจอแล้วมีตรงนั้นอีกตัวนึงผมแล้วก็ตรงนี้อีกตัวทั้งหมดก็2ตัวผมเนี่ยหยิบโหลดแฟร์มาฮะเรียบร้อย Come on dude ปังคือถ้าเกิดเรายิงทีเผลอเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะยิงตายง่ายกว่านะครับมีไฟฉายด้วยอุ้ยอันนี้ดีกว่านี่ครับผมก็ทิ้งไปฮะนี่ชึบเอาอันนี้มาฮะโหลดแฟร์ด้วยมาไอ้ซอมบี้ตัวน้อยมาเนี่ย Come on baby 2 3 4 5 67 8 9เรียบร้อย9ทีนี่ตายเลยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเท่ากันทั้งหมดหรือเปล่ามันคงไม่เท่าหรอกเนาะแล้วแต่ตัวครับผมว่ามันดรอปไอ้ไม่ใช่มันมีเลือดมากน้อยขนาดไหนไอ้นี่ 75% ก็เอา 75 มาดิครับเยี่ยมมาประมาณนี้ครับส่วนด้านนี้แล้วก็ส่องด้วยปืนนี้เลยครับมา headshot ไปตายด้วยชิบหายงานหยาบนะฮะปังสองอันนี้หงายเงือบไปเลยนะฮะคุณผู้ชมมาแล้วก็ต้องมาสำรวจด้านในก่อนนะผมว่ามีอีกหรือเปล่าจะดูทรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะฮะตอนนี้นี่ผมมีค่าหิวอาหารเอ้ยค่าอาหารนี่ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับ65%นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะกินแป๊บนึงปังนี้กำลังจะเน่ากินดีป่าวะมันจะติดเชื้อขนาดไหนวะเนี่ยอ๋อแค่นิดเดียวครับผมเนี่ยยังพอใช้ได้ครับยังพออารมณ์มาหลวยได้อยู่นะฮะคุณผู้ชมซึ่งเงินมันก็ไม่จำเป็นนะกดได้นะฮะมีเงินด้วยนะแต่ว่าทำหาเหี่ยวอะไรก็ไม่ได้นะครับตรงนี้แม่งไม่มีถังน้ำมันเลยเว้ยคุณผู้ชมต่อยระเบิดไหมเพื่อต่อยแล้วระเบิดอะไรงี้ผมเนี่ยก็ขับคันนี้ก็ได้น้ำมันก็มีอยู่นิดเดียวโถ่ยิ้มไหมคุณลำบากจริงเราก็จะขับรถไปตรงนู้นแน่คุณผู้ชมเมื่อกี้จะพูดไม่ออกครับผมเฮ้ยทางรถไฟอย่างงี้มีของดรอปแน่นอน 100% นะครับชื่อมือหมอไอ้น้องขับรถขึ้นมาวันนี้ครับมาจ้าคราวนี้ทุบหน้า2 3 3โอ้โหมีหลายตัวเดี๋ยวก่อนตั้งหลักแป๊บนึงตั้งหลักแป๊บเดี๋ยวตั้งหลักแป๊บนึงดิเฮ้ยตั้งหลักก่อนนะครับผมนะตั้งหลักก่อน
อืมอืมอืมหงายหงายอย่ามาซ่ากับพี่ไอ้น้องมีเป็นเหล็กด้วยผมเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บคืนอีกอันนึงก่อนมามานี่ก็สามอ่ะสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่วะไม่รู้ว่านับถูกหรือเปล่าผมนะแต่ว่าช่างแม่งแต่มาดูของกันดีกว่าผมว่ามีดอกหรือเปล่าโอ้โหด้านล่างนี่มีซอมบี้ด้วยนะฮะแม่งแต่ว่าเราจะไม่ลงไปด้านล่างอันตรายมากมีน็อตนะผมแล้วก็มีหมวกด้วยเอนจิเนียร์เยี่ยมไปเลยแล้วก็มีกางเกงนะฮะกางเกงแล้วก็ลองใส่ดูครับเท่ากันนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เอามาทำเป็นผ้าพันแผลเหมือนเดิมเยี่ยมเพราะว่าผ้าพันแผลนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมมีอะไรไหมแล้วก็มีซอมบี้นะฮะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะนะครับน่าจะมีแค่พวกซอมบี้นะฮะค่ามันก็ดรอปของเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะฮะไปมีพวกด้วยพวกที่ใกล้จะพังแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็เอามาก่อนแหละนะฮะพอใช้ไปก่อนทุนได้ถ่ายไปนะฮะอาจจะมีความแรงลงเหลืออยู่บ้างเนาะซึ่งของดรอปแม่งโคตรน้อยอ่ะเสียเวลามากนะครับพิกแอคโอ้โหพิกแอคนี่คุ้มค่าแล้วนะฮะจริงๆเจอแค่เพียงนี้ก็คุ้มค่าแล้วนะฮะไหนวะทุบมันให้แตกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับผมเนี่ยมีอะไรอีกไหมเอ่ยซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราเจอซอมบี้เยอะเนี่ยเราสามารถขึ้นไปยืนอยู่บนนี้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันอากาศหนาวขึ้นมาอะไรเงี้ยเราจะอะไรวะจะหนาวตายผมเพราะว่ามันไม่มีที่กำบังนะฮะแม่งมีอะไรไหมเอ่ยไม่มีนะฮะกดอยู่ดิสามารถอัพได้อีกนิดหน่อยผมต้องการกระโดดนะผมเนี่ยการจัมป์นี่ไงสามสิบไม่ได้แล้วนะครับยี่สิบยี่สิบนี้ได้ประมาณนี้ฮะอันนี้จะมีอะไรไหมเอ่ยสุว่าตรงนู้นก็จะมีของอีกนะฮะแต่แม่งต้องเดินค่อนข้างจะไกลก็ยอมเลยตรงนั้นก็มีอุโมงค์อีกนะครับตรงอุโมงค์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีของดีนะฮะหรือเปล่าวะไม่รู้อาจจะมีปงมีปืนอะไรงี้ก็เป็นได้มีพวกแล้วผมเนี่ยพวก 90% ก็หยิบมาก่อนนะครับจับได้ก็เอามาก่อนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงอุโมงค์นั้นนะฮะซึ่งมันเป็นทางตันนะผมผู้ชมขอให้มีของครับผมก็จำไม่ได้นะครับว่ามันมีของหรือไม่มีนะฮะก็หวังว่ามันจะมีให้เราสักนิดหนึ่งนะครับไม่มากก็น้อยหรือเปล่าวะจะบอกว่าไม่มีเลยอ่ะโอ้โหแค่เดินยังเข้าไม่ได้งานหยาบนะฮะแล้ววิ่งมาตรงนี้ด้วยนะครับแม่งฟักอยู่เหมือนกันเป๊ะเลยฮะฟักมันมายังไงวะไปแป๊บเดียวนี้โผล่มาเลยเลยฮะโอ้โหไม่ตายด้วยเดี๋ยวก่อนมาขอลองอาวุธใหม่หน่อยนี่ไงเราหงายไปดิโอ้โหสุดยอดนะผมเนี่ยแม่มันใช้งานได้ดีจริงๆเลยเว้ยโหมา2ตัวเลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ไงเราเด้งเราเด้งเลยนะฮะเด้งเลยแหละเด้งเลยแหละฮะเด้งเลยแหละมันก็ต้องมีของดรอปใหม่ๆใช่มั้ยมาแต่ซอมบี้เนี่ยโถไอ้เงี้ยกางเกงเยี่ยมแต่ว่าตอนนี้นี่ของเราเต็มอยู่นะครับฮีโร่กายฮีโร่กายแม่งสองทีไม่ตายด้วยสามทีสามทีก็ไม่ตายสี่ทีโอ้โหสี่ทีนี่ตายนะฮะโอ้โหมันไม่หยุดอยู่นิ่งด้วยตอนนี้เลือดเราไหลเลือดเราไหลเลือดเราไหลเดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวผ้ามันแผลเดี๋ยวก่อนรีบใช้อย่างเร่งด่วนโอ้โหมีเหล็กอยู่ครับผมเนี่ยแต่ว่าทำมาเยอะอันนี้ทิ้งแม่งเลยครับผมไม่เอาแล้วฮะและจุดนี้บอกเลยว่าไม่เอาแล้วนะครับอันนี้มาทำผ้ามันแผลใหม่มีนี่อีกแต่ว่าเราก็จะไม่เอาแล้วครับผมเนี่ยมาคราฟดิโอ้โหตายเกือบตายแล้วฮะแม่งพอใช้ได้อยู่นะครับเลือดก็มีเอ้ยเจอเลือดโหดีเลยซอสเข้มแต่ดีครับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ perfect เสียงอ้าวเข้าเฉยเสียงไรลุงธนูเราโหอย่าลืมนะผมเนี่ยเกือบลืมไปแล้วน้ำมันจะเต็มไหมฮะอยู่ดีเนี่ยอยู่ดีๆน้ำมันเต็มจะเต็มไม่ได้ไม่น่าจะได้ขับได้แค่ 1% ชิบหายในงานงอกหนึ่งหมดตอนนี้หมดแล้วครับต้องเดินครับจนแล้วหมดเลยกามเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีทางแยกไปอีกไว้คุณผู้ชมจำได้เห็นอยู่ครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงนั้นนะฮะหวังว่าคงจะมีเมืองใหม่ๆหรือเปล่าไม่รู้เราลองกลับไปดูที่เดิมก่อนนะผมเพราะว่ามันน่าจะมีของดรอปไปละตรงไอ้ปั๊มน้ำมันบ้าบอนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยไอ้ซอมบี้นี่แม่งมาแล้วฮะหลายตัวด้วยมีตัวสีฟ้าด้วยนะฮะสีฟ้าคือไอ้ที่มันพ่นน้ำอ้วกน้ำบ้าบออะไรของมันนั่นแหละนะฮะมีโหลดแฟร์อยู่ผมเนี่ยก็จะล่อก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยล่อแล้วกันเนาะหรือล่อเลยดีวะลองล่อดูผมเนี่ยไปรถไปรถเนี่ยให้ไปเลยลูกไปแล้วตอนนี้แม่งไปแล้วครับ
สองตัวมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ขอสำรวจบริเวณนี้หน่อยมีอะไรดรอปมาใหม่หรือเปล่ามีที่ซ่อมรถนะผมนะเยี่ยมเดี๋ยวนึงนี้ขอล่อทางนู้นนะครับไปนู่นเรียบร้อยตอนนี้มันก็ไปนู่นกันหมดแล้วนะฮะเราก็ลองดูว่ามีถังน้ำมันที่ดรอปหรือเปล่านะครับไม่มีเว้ยนี่อะไรวะพิกาบิลลี่ที่ซ่อมล้อรถดรอปหรืออะไรวะอันนี้อะไรไม่รู้ผมเนี่ยแต่ว่าจะยิงแม่งก่อนฟังไม่ตายด้วยเดี๋ยวก่อนงานหยาบเดี๋ยวก่อนเกือบตายโอ้โหโฮลีฟากดูดพันแผลยังเร่งด่วนงานหยาบมากๆครับผมนะฮะคุณผู้ชมแทบตายบ้าเอ้ยอ้าวอย่าบอกลูกตะนูหายไปลูกหนึ่งมั้ยเนี่ยงานงอกเลยฮะตอนนี้อ๋อแล้วยิงมันบริเวณนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็จะยังไม่ยิงเพราะว่าโอ้ยเสียวจริงเลยครับขอรออีกรอบหนึ่งได้ไหมคือรอไม่ได้แล้วนะฮะนี้ก็โยนไปใหม่ผมตรงนู้นครับไปนู่นไปเลยไปอ้าวเดี๋ยวเห็นนะโหมาตรงนี้ชิบหายแล้วไงเรายังมีโหลดแฟร์กันนึงโอ้โหดีครับผมเนี่ยแม่งไปนู่นไปอยู่นั่นแหละมีกันปะไม่มีแล้วหรอแม่งโอ้โหลืมไปด้านหลังมันเข้าไม่ได้ทางด้านข้างเลยครับผมเนี่ยด้านข้างนี้น่าจะเข้าได้ผมจะพยายามล่อมันไปให้มันไปไกลที่สุดนะผมเนี่ยเนื่องจากมันมีของน้อยมากอันนี้หมดแล้วมีอีกปะสุดก็เมื่อกี้ตอนที่ผมฆ่าได้นี่มันมีดรอปหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วผมจะลองคานเข้าดูว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยจะลองคานเข้าไปดูเนี่ยอย่าหันมันเลยสนใจโหลดแฟร์ไปนะสนใจไปนะสนใจไปนะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมั้งเขาเรียกเงินปะวะเฮ้ยมีของกินอยู่ว่าผมเนี่ยตรงนี้เป็นของที่เน่าแล้วด้วยโหเด้ออันนี้ครับกินจะได้ยินเสียงไหมดีนะครับมันไม่ได้ยินเสียงเราอันนี้อะไรวะอันนี้มันคืออะไรไม่รู้ว่าผมเนี่ยลองกินดิช็อกโกแลตบาร์ตอนนี้นี่เรากินไม่ดีครับผมเนื่องจากตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็มีค่าความแบบว่าความป่วยเนี่ยแม่งค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราพ้นทางนี้ไปกูจะวิ่งแล้วแม่งเกรงเลยเกินโอ้ไม่ก้อนไปแล้วนะบ๊ายบายชิบหายมึงเห็นดิมึงเห็นทำไมเนี่ยคือมึงกลับมาที่เดิมวะชัดเจนมากผมมันเห็นเราครับผมเนี่ยปืนขึ้นมาครับผมตรงหน้ามันนะปังโหทีเดียวนี่หงายเลยโหนี่วัตเทพไปฮะโคตรกะโหลกกะลาผมเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งไปตามทางนี้ผมเนี่ยดูท้องฟ้านี่แปลกๆไปแล้วผมเนี่ยรู้ว่าเราแปลกว่าเรื่องเราใกล้หมดก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ไปตัดสินใจกันเอาเองครับตัดสินใจบ้าบอเลยวะไอตอนนั้นมีบ้านคนเว้ยเยี่ยมไปเลยลูกลาครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะบุกไปดูบ้านนั้นเนี่ยผมก่อจบคลิปนี้นะฮะป่ะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะหมาแล้วจ้าซึ่งโหเห็นหลักๆนี่คือ1ตัวเลยนะฮะก่อน1ตัวนี้นี่ตัวระเบิดก็มีเว้ยเอาอันนี้ก่อนนะคือตายแล้วนะฮะก็มีอีก1ตัวอีกเดี๋ยวเราขอวิ่งมาเก็บลูกกระสุนปืนก่อนนะครับเอ้ยลูกธนูเอ้ยมีปืนดรอปโอ้โหโคตรดีอ่ะจำมือไว้ถึงถึงเรียบร้อยขอให้มีหลายๆนัดหน่อยมีนัดเดียวเดี๋ยวนัดเดียวอ่ะเดี๋ยวนัดเดียวนัดเดียวใช่ไหมนึงเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นนี่ไงหงายไม่หงายวะโอ้โหตอนนี้นี่มือเรานี่อย่างสั่นนะผมเนี่ยโอ้โหมันคนแบบว่าอยากยาอะไรแบบประมาณนี้เลยเนี่ยตอนนี้นี่ผมว่าผมต้องหายาแหละคุณผู้ชมเพราะว่าทางอันนี้ผมอยู่ไม่ได้จริงเนี่ยตัวนี้ก่อนดิวเนี่ยตัวนี้แล้วกันบึ้มไปไม่บึ้มเหรอวะบึ้มเดี๋ยวบึ้มดีเรียบร้อยบึ้มแล้วฮะตอนนี้เราก็ไม่สามารถโดนไฟได้ใช่ไหมเก็บมาครับหนึ่งนัดฮะอีกนัดนึงอยู่ไหนวะตอนนี้แหละไปเดี๋ยวแป๊บนึงอีกนัดนึงไม่อยากใช้เลยต้องใช้แล้วมันได้ยินแล้วด้วยมันได้ยินแล้วเอาไงดีวะเอานี่มาฮะไปฟาดหน้าแม่งจริงมั้ยฟาดหน้ามันฟาดเรียบร้อยตายไปผมแล้วก็มีเหล้าอยู่นะครับคุณผู้ชมลาดนี่เอาไว้ลาดแผลได้ไหมมา
มามา5ทีตาย5ทีใช่ไหม6ก็ได้เออ6ทีตายผมนะตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตอนนี้เราติดเชื้อมาจนเหลือ 10% แล้วนะฮะตอนนี้งานยากมากแล้วกระสุนผมนี้ไปไหนวะเนี่ยโอ้โหหายไปเลยครับผมคุณผู้ชมแม่งไม่น่าเลยเรากระสุนผมอะเจอ1นัดเยี่ยมแล้วอีกนัดนึงยิงตรงนี้ใช่เจอก็ดีผมเนี่ยเดี๋ยวเหลือในบ้านนี้แล้วก็จะมาค้นบ้านนี้กันซึ่งเดี๋ยวขอดูเปย์ด้านนอกก่อนนะผมเนี่ยผมว่าตอนนี้ผมไปหายาก่อนดีกว่าเพราะว่าทางนี้ผมไม่รอดแน่นอนนะฮะมาเรามาดูยาโอ้โหในบ้านนี้มึงรอต้อนรับกูเต็มเลยฮะวิ่งออกมาเนี่ยปังวิ่งออกมาวิ่งออกมาก่อนวิ่งออกมาก่อนเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บนึงโอ้เหลือ 6% แล้วผมตอนนี้ฮะไม่ตายด้วยเดี๋ยวไม่ตายใช่ป่ะเออทีนี้ตายแล้วผมเนี่ยโอ้โหจบเลยครับผมไม่ยี่เฟิร์กอยู่อ้าวเลยครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนนะผมนะก็เป็นการเล่นที่เฟลมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมบ๊ายบายแม่งจบเลยผมจะมาสอนวิธีเล่นแบบเกียร์นะผมวิ่งมานี่ให้มาเลยโดดล็อกหลบวิ่งมาหยิบปืนเหมือนในหนังผมนะหันไปยิงตุ้มไม่ตุ้มกับกูก็ได้มานี่มาต่อยกันปะต่อยกันปะตุ้มจบเลยฮะ